ลิมขวัญขันบุตรนะคะจากเพจอิซูซุแสนโหขอบนะคะซึ่งเป็นบริษัทในเครือของแสนโหนะคะอ้อเป็นที่ปรึกษาการขายของบริษัทอิซูซุสุวรรณภูมิมอเตอร์จำกัดสาขาปากน้ำนะคะซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันของอิซูซุแสนโหนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอค่ะรถรุ่นนี้นะคะ Highlander 19 DDI ตัว L นะคะตัวนี้จะเป็นสีเงินอัคติกนะคะราคาอยู่ที่7,700 บาทนะคะเรามาชมด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะจะเป็นด้านหน้าโครเมียมนะคะพร้อมกับสัญลักษณ์อิซูซุที่เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะส่วนไฟนะคะไฟจะเป็นแบบไฟ LED โปรเจคเตอร์นะคะพร้อมกับคิ้วนะคะที่เป็นโครเมียมซึ่งจะรับกับตัวกระจังหน้านะคะด้านล่างนะคะตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะพร้อมกับคิ้วโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะสวยงามเข้ากันชุดเลยนะคะมาด้านข้างนะคะส่วนตัวล้อนะคะในรุ่นนี้จะได้เป็นล้อแม็กนะคะเป็นแม็กขอบ16นะคะเป็นยางของบริสโตนนะคะแบบนี้จากโรงงานเลยนะคะมาด้านนี้นะคะในจุดนี้นะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ไฮเลนเดอร์ซึ่งก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเปิดก็จะเป็นโครเมียมค่ะตัวนี้นะคะส่วนด้านล่างนะคะในรุ่นที่เป็นยกสูงนะคะจะมีบันไดข้างให้ด้วยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยงามเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาชมด้านท้ายนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะด้านท้ายไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็สัญลักษณ์อิซูซุดีแม็กสีโครเมียมนะคะตัวมือเปิดนะคะมือเปิดใหญ่นะคะกระชับนะคะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายจะเป็นกันชนท้ายแบบชิ้นใหญ่นะคะให้ความแข็งแรงทนทานแล้วก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันทีนี้เราไปชมด้านในกันนะคะเป็นลูกแขกนะคะตัวนี้จะเป็นแขกเปิดได้นะคะรถแขกเปิดได้90องศานะคะชมด้านในกันนะคะเนี่ยเวลาขึ้นลงนะคะสะดวกสบายนะคะตัวเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะทีนี้มาดูแผงข้างนะคะเปิดประตูออกมานะคะแผงข้างตัวนี้จะบุหนังพร้อมได้สีขาวนะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะตัวมือเปิดด้านในก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะแล้วมาดูที่แผงคอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะเมื่อกี้ที่โชว์ไฟไปนะคะไฟแบบใบ LED projector นะคะตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะคะถึง4ระดับตามน้ำหนักบรรทุกของตัวรถนะคะอันนี้เป็นตัวปรับนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปรับกระจกนะคะเป็นปรับกระจกไฟฟ้านะคะทีนี้มาดูมาตรวัดอัจฉริยะ MID นี่ค่ะนี่เลยตัวมาตรวัดนะคะอัจฉริยะยังไงนะคะนี่เลยตัวนี้ฝั่งด้านซ้ายนะคะจะเป็นไมล์วัดรอบนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านขวาจะเป็นความเร็วนะคะส่วนตรงกลางนะคะจะมีวันที่บอกเห็นไหมคะเป็นปฏิทินนะคะอุณหภูมิภายนอกนะคะ27องศาแล้วก็ตัว GSI นะคะขณะที่ขับรถนะคะจะมีตัวเลขบอกให้เปลี่ยนเกียร์นะคะตามความเร็วรอบเครื่องนะคะตัวนี้จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็เรายังมีตัวเลือกนะคะสำหรับตัวเลือกโหมดนะคะนี่เลยเป็นไมค์นะคะเป็นระยะทางอันนี้สามารถวัดระยะทางได้นะคะจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุดนะคะที่เรากำหนดนะคะพร้อมบอกอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะขณะที่ขับรถแล้วก็เป็นเฉลี่ยให้ด้วยนะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกดูในหน้าจอตัวไหนนะคะเลือกเร็วได้หลายค่านะคะอันนี้เป็นปริมาณน้ำมันในถังนะคะมีเท่านี้วิ่งได้อีกประมาณ120กิโลนะคะแล้วจะกลับมาสู่ที่เลือกโหมดเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือความอัจฉริยะของตัวมาตรวัดตรงนี้นะคะมาดูที่คอนโซลกลางนะคะตอนนี้จะมีที่เก็บของนะคะนี่เลยนะคะวางของพร้อมฝาปิดนะคะตอนนี้จะได้เครื่องเล่น CD MP3 นะคะเป็นแบบ2ดีนนะคะนี่เลยแล้วก็ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์6สปีดนะคะ6เกียร์เดินหน้า1เกียร์1เกียร์ถอยหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่เท้าแขนนะคะเป็นหนังเหมือนกันนะคะรับกับตัวแผงข้างเลยนะคะเปิดออกมานะคะนี่เป็นที่เก็บของนะคะส่วนฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะบุหนังเช่นกันนะคะมีช่องเก็บของเปิดออกมานะคะนี่เลยตัวนี้จะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งไว้เก็บของนะคะ
อ่ะนี่คือความอเนกประสงค์ของตัวรถนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ Highlander Cab 1.9 DDI ตัว L นะคะอันนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะของตัว Highlander Cab ที่เป็นตัวยกสูงนะคะแต่ว่าออปชั่นก็ถือว่ายังเป็นการลงทุนนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้หรือว่าทักแชทอินบ็อกซ์เข้ามานะคะทางเรามีทีมงานนะคะแอดมินไว้คอยตอบท่านอยู่นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจของเราให้ด้วยนะคะมาติดตามในครั้งหน้ากันนะคะว่าเขาจะแนะนำในรุ่นไหนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ